นับสนุนโดย Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเองนะครับสุชาว Modding and Design จากคลิปที่แล้วเราติดตั้งทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับชุดน้ำระบบเปิดไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดตั้งตัวท่อแล้วโดยโจทย์วันนี้นะครับเราใช้ท่อ PETG ความยาวแค่50เซนท่อ PETG มี4เส้นเราจะทำไงให้มันพอกับการดัดท่อของเราถ้าเกิดดวงดีเราก็ใช้แค่3เส้นถ้าเกิดแย่ๆเลยก็คือเราต้องใช้ถึง4เส้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมและเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูส่วนของอุปกรณ์การดัดนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือตัวที่1ตัวตัดท่อนะครับอันนี้หรือเรียกกันว่าคัตเตอร์ตัดท่อมันสามารถตัดท่อได้ตรงพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้คือตัวเหลาท่อนะครับมันไว้ใช้สำหรับการเหลาท่อด้านนอกและด้านในก่อนชิ้นที่3สำคัญที่สุดไม่มีไม่ได้คือซิลิโคนดัดท่ออันนี้ใช้สำหรับท่อ PETG ที่มีขนาด16มิล OD OD ก็คือ OD อ่ะเขาเรียกว่าขอบนอกแต่ขอบในอ่ะมันจะพอดีกับยางนี้12มิลแต่ยางเนี้ยอาจจะ 11.5 มิลลิเมตรเขาจะเรียกเป็นตัวดัดแล้วก็คือตัวดัดที่มีระยะ90องศากับ135องศาก็จะเป็นตัวดัดที่ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือ U-turn นะฮะ180องศาอีกตัวหนึ่งองศาอิสระเลย360องศาคุณอยากจะได้70องศา80องศาหรือ95องศาคุณก็ใช้ตัวนี้นะเพราะมันจะมีขีดบอกระยะอยู่ว่าคุณจะเอาอีกกี่องศาคุณก็ดัดไปตามนั้นหมดแล้วสำหรับตัวชุดคิดใช้สำหรับดัดท่อนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อีกชิ้นนะครับคือที่ขาดไม่ได้คือไดเป่าลมร้อนเมื่อผมบอกอุปกรณ์การดัดท่อไปทั้งหมดแล้วเราก็มาอธิบายท่อก่อนท่อนี้เรียกว่าท่อ PETG นะครับท่อ PETG เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ทนทานแข็งแรงมากก็คือไม่แตกผมจะทุบแรงกว่านี้ก็ได้ก็แต่กลัวโต๊ะหักนะฮะท่อนี้มีขนาดอย่างที่บอกมีขนาด OD ที่ OD ก็คือวงนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลลิเมตร ID ก็คือรูใน12มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นท่อเนี่ยหนา2มิลคือเรียกได้ว่าหนามากการวัดระยะก็คือผมจะดักจากตรงนี้มาก่อนเป็น90องศาอ่ะผมวัดเท่านี้อันนี้ผมก็จะมาวัดแบบวัดแบบคร่าวๆก่อนนะครับก็คือผมจะวัดอย่างนี้คือเอาท่อขึ้นมาแล้วก็หักลงนี้ก็คือ90องศาก่อนทีนึงพอขึ้นมาแล้วก็หักเข้าตรงนี้จะสังเกตว่าท่อเนี่ยพออยู่แล้วแต่เราต้องดัด90องศานี่แหละตัว R R ก็คือโค้งมันจะพอไหมโดยผมกัดระยะนะฮะกัดระยะโดยอ่ะกึ่งกลางเลยผมก็ขีดเส้นก่อนมีทิกอีกทิกนึงผมจะไม่ใช้ตัวปากกาเคมีหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสารเคมีเพราะว่าสารเคมีเมื่อโดนความร้อนแล้วมันจะฝังไว้ในท่อเราจะลบยังไงก็ลบไม่ออกพอใส่น้ำไปมันจะเห็นเด่นชัดมากอย่างที่ผมเลือกใช้ดินสอก็คือมันจะทำให้ลบง่ายครับอย่างเช่นเราดัดท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้ยางลบมาลบก็ออกผมก็ขีดไปรอบเลยเพื่อให้ได้รู้แนวตรงกลางว่าเราจะดัดแนวนี้นะเราจะต้องมีน้ำเพื่อเป็นตัวกลางเพื่อหล่อลื่นไม่ให้ตัวซิลิโคนอ่ะพอยัดไปอ่ะมันยัดได้ยัดแบบไม่ต้องใส่น้ำมายัดได้แต่พอเมื่อใดที่เราใช้ความร้อนแล้วดัดพอมันงอแล้วเราจะเอาไม่ออกเราก็เลยจำเป็นต้องใช้น้ำผมจะจุ่มไปในแก้วที่มีน้ำก่อนแล้วก็มาใส่ที่ตัวท่อนะครับผมแนะนำให้ใส่ซิลิโคนไปให้ลึกที่สุดแต่ลึกยังไงก็อย่าให้ลึกจนนิ้วหยิบออกไม่ได้นะฮะควรลึกให้นิ้วหยิบออกได้ด้วยเปิดไดเป่าลมร้อน
สายเป่าลมร้อนโดยทั่วไปอ่ะมันจะมี2สเต็ปคือลมเบากับลมแรงผมจะให้คนที่เริ่มต้นในการดัดท่อดัดด้วยลมที่เบาก่อนผมแนะนำให้ห่างประมาณ 5-10 เซนแล้วก็ทำการโดนท่อเลยการหมุนท่ แล้วแต่ถนัดเลยนะครับอาจจะหมุน2มืออย่างนี้ก็ได้หรือจะหมุนมือนึงและอีกมือนึงฟรีไว้เส้นต้องอยู่กลางกระบอกปากกระบอกได้เป่าลมร้อนพอดีสังเกตได้ว่าเริ่มงอแล้วเริ่มหน่อยๆแล้วแต่เราอย่าเพิ่งดับนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้ที่คุณเห็นว่ามันอ่อนตัวมากแล้วคุณก็ยกระดับความสูงให้เพิ่มขึ้นคืออย่าไปเจาะมันเตี้ยๆแล้วกันอันนี้เราก็จะมาดับที่แบบดูโดยเอาเส้นที่เราขีดไว้อะเอาไปที่ตรง90พอดีตรงกลางที่มันเขียนตัวเลข90เราก็ดับควรกดตัวแบบไว้แล้วก็กดตัวท่อให้อยู่ตรงกลางตัวแบบด้วยนะฮะเราอย่า กดอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้จะป่องเราควรกดให้อยู่ตรงกลางพอได้90องศาแล้วเราก็ดึงออกดึงยางออกแล้วเราก็ไปวัดระยะอีกทีตาเนี้ยมันจะยากแล้วตรงที่ผมคิดว่าตัวเนี้ยมันไม่พอดีแน่เพราะว่ามันติดตัวโค้งพอเสียบไปเข้าฟิตที่ฟิตติ้งระยะมันจะออกห่างนี่ไปอีกมันจะไม่พอดีกับฟิตติ้งตัวบนอันนี้ผมก็เลยอยากจะดัดอีกสเต็ปนึงคือปัญหาเฉพาะหน้าเราสามารถแก้ได้ถ้าเราคิดว่าเออทำไปแล้วมันสวยผมอาจจะร่นแท้งก็ได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่ร่นแท้งดีกว่าผมจะแก้ปัญหานี้โดยการทำท่ออ่ะผมจะเอาออกมานี่เลยแล้วทำท่ออีกเส้นหนึ่งอยู่นี้ก็คือจุดเนี้ยผมจะลดท่อลงไปย่นท่อลงไปหน่อยแล้วก็ค่อยขึ้นตรงมาอีกทีเรามาลองกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเหมือนเดิมใส่น้ำใส่ท่อแล้วก็เราก็วัดดูเราจะตำแหน่งไหนที่เราอยากจะให้มันคดผมเลือกเอาตำแหน่งนี้แล้วกันเราก็ขีดเส้นไปก่อนเส้นหนึ่งการทำงานที่ผมจะทำเนี้ยการดัดท่อที่ผมจะทำคือมันต้องขีดเส้น2เส้นเส้นนี้คือเส้นตัวกลางที่เรารู้ว่าเราจะเริ่มต้นดัดตรงนี้นะอีกเส้นหนึ่งต้องอยู่ห่างกันประมาณสักฝั่งละ2เส้นถึง3เส้นนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าไอ้ที่ขีด2เส้นข้างเนี้ยเพราะอะไรเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยผมจะสวิงซ้ายฝาด้วยไม่ใช่แค่ของกลางอย่างเดียวแล้วผมจะหมุนสลับซ้ายขวาไปด้วยผมจะลนท่อตรงกลางถึงตรงกลางอีกเส้นหนึ่งก็คือมันจบที่ตรงกลางแล้วก็จบที่ตรงกลางเลื่อนไปเลื่อนมาให้จบที่ตรงกลางนะโอเคผมพอใจแล้วผมจะทำอย่างนี้นะยุบเข้ามาเพื่อให้พอดีกับตัวฟิตติ้งอันนี้เราก็มาทำระนาบนี้เลยแล้วกะเอาแต่ต้องให้ได้ขนานนะมันต้องขนานกับอีกท่อนึงด้วยสังเกตว่าถ้าเกิดเอาท่อนึงมาเทียบความขนานนี่นะมันจะขนานกันครับมาถึงการวัดระยะเพื่อจะตัดนะฮะสังเกตว่าอันนี้เราดัด90ไปแล้วแล้วก็เราก็ดัดถ้าเป็นภาษาผมก็ยึกๆมียึกนึงกับอีกยึกนึงก็คือยึกๆมันเหมือนตัว S หลักการของผมนะไม่รู้ใครจะยึดตามผมหรือเปล่าผมจะดัดท่อไปตามแนวแกน X แกน Y ของเคสตามฉากของเคสเลยฉากด้านนี้กับฉากด้านนี้ผมอยากให้มันขนานเพื่อได้งานที่เรียบร้อยผมจะตัดประมาณนี้ก่อนเราวัดเพราะว่ารอยตัดมันจะอยู่ตรงนี้ตัวท่อจะไปชนตรงนี้พอดีไปชนตรงนี้พอดีนะวิธีการตัดก็คือคลายให้ท่อมันใส่ได้ก่อนแล้วก็ใส่ไปเอานิ้ว2นิ้วพยุงตรงหัวตรงนี้ไว้แล้วก็ดันใบมีดเนี่ยอยู่แล้วอย่าพึ่งดันแรงนะครับก็คือเอาให้แค่มันอยู่ก่อน
แล้วก็หมุนสักรอบหนึ่งหรือ2รอบก็ได้ก็เพิ่มแรงกดของใบเข้าไปอีกหมุนไปสัก2รอบแล้วเพิ่มแรงกดหมุน 3-4 รอบหมุนไปเราอย่าหมุนที่ตัวท่อนะหมุนอย่างนี้ก็คือสิ้นเปลืองพลังงานมากเราหมุนตรงนี้แล้วจับท่อนี้ไว้เฉยนะขาดแล้วจะสังเกตว่าเราจะได้หน้าตัดท่อที่เรียบมากได้ที่ตรงได้หน้าตัดที่ตรงทีนี้ที่ผมบอกว่าเราต้องเหลาท่อด้านนอกเพื่อเสียบฟิตติ้งและอีกอย่างหนึ่งเหลาด้านในด้วยมือที่ไม่ถนัดจับท่อมือที่ถนัดจับตัวเหลาการสวิงให้จินตนาการเหมือนการขัดกระดาษทรายนะฮะอ่ะผมจะเหลาด้านนอกก่อนประมาณนี้พออย่าเหลาลึกเกินไปให้มันกินหน้าตัดของตัวท่อนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ความสั้นลงตอนนี้มาเหลาด้านในเหลาด้านในก็เหลาเบาๆสังเกตว่าถ้ามีขี้หรืออะไรก็ตามเราเอาออกได้ไงเคาะครับถ้าเคาะไม่ออกก็จุ่มน้ำหรือไม่ออกจริงๆเราเอาไปอัดกับท่ออัดกับน้ำหรือสายยางเลยครับมันจะทำให้ออกการที่จะยัดให้ง่ายขึ้นเราควรจุ่มปลายท่อกับน้ำแล้วก็ยัดเข้าไปให้รู้สึกว่ามันดังสองกึกกึกกึกแล้วเราก็จับท่อให้อยู่โดยการหมุนบีบสำคัญที่สุดก็คือการวัดระยะแล้วจะเห็นว่ามันยังไม่พอดีเพราะว่าผมยังไม่ตัดให้มันพอดีเราก็เอาท่อที่เรายังไม่ได้ใช้อ่ะมาเหลาพอเหลาเสร็จแล้วก็จุ่มน้ำเหมือนกันแล้วก็ใส่เข้าไปที่ฟิตติ้งตัวนี้แล้วก็หมุนให้แน่นอันนี้เห็นไหมครับมันจะมีรอยตัดอยู่ด้านข้างนี่ต้องให้ขนานกับหม้อน้ำด้วยนะครับด้านข้างตัวแนวท่อพอมันขนานแล้วเรามองดูรอยจุดตัดมันอยู่ตรงไหนเราก็ขีดตรงกลางจุดตัดอยู่ตรงนี้ผมขีดตรงกลางท่อที่จะดัดดึงออกแล้วก็ขีดให้ครบรอบนี่แหละคือจุดที่เราจะดัด90องศาเพื่อเข้าฟิตติ้งตัวนี้การใส่ท่อที่ดัดไปแล้วมันจะใส่ยากมากถึงจุ่มน้ำก็เถอะการใส่ท่อมันต้องใช้เทคนิคการยัดเข้ายัดออกพอสมควรเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะยัดเข้าแต่ถ้าดันไปดันยังไงก็ดันไม่เข้าอาจจะเข้าแต่ว่ามันยากมากเราต้องรู้แนวก่อนนะครับว่าเราจะดัดไปทางไหนอย่างผมจะดัดไปทางนี้ผมจะจำแล้วเหมือนเดิมครับลนท่อตรงกลางเส้นที่เราขีดถ้าเป็น90องศานะและระยะห่างก็อย่างที่เห็นประมาณ 4-5 เซนเรายัดท่อเหมือนเดิมก่อนเราค่อยดัดเรารู้แล้ว90องศาอย่างนี้เราก็เข้ามาวางวางอย่างนี้ก็ได้เอาแบบมาใส่ทีนี้พอเราดัดไปแล้วเราก็มาเทียบดูยังไม่ต้องยัดแน่นะเรามาเทียบดูก่อนว่ามันตรงกับฟิตติ้งไหมถ้าตรงคุณก็ชักเส้นนี้ออกเลยพอชักออกตอนนี้จะเป็นการตัดที่ต้องแม่นยำแล้วโดยถ้าตัดนะผมจะเสียบนี่ก่อนวัดให้ด้านข้างขนานก่อนนะให้ด้านข้างขนานก่อนแล้วผมก็จะกะให้มันตรงตรงนี้พอดีตรงที่ผมบอกว่าตัดท่อหน้าตัดท่อจะไปชนในตรงนั้นของฟิตติ้งคือระยะบากตรงเนี้ยบากสุดท้ายผมก็กะประมาณนี้ต้องให้ขนานก่อนนะตรงนี้ขนานอย่างที่ผมบอกแล้วค่อยขีดเส้นผมจะเสียบตรงนี้ก่อนพอเสียบเสร็จแล้วผมก็จะดูว่าตรงเนี้ยพอยัดไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันเป๋อยู่ไหมต้องอาศัยการมองจากด้านหน้านะครับว่ามันขนานกันไหมผมก็เมื่อกี้ผมเช็คมาแล้วผมจะตัดในระยะนี้เราก็ถอดท่อออกมาเหมือนเดิมแล้วก็มาตัดพอเราตัดเสร็จแล้วเราเหลาด้านนอกเหมือนเดิม
เศษขี้ที่ไปอยู่ข้างในแล้วก็พอออกแล้วก็จุ่มน้ำเสียบไปแล้วก็เสียบด้านนี้โอเคครับอันนี้เราก็ลองไขแน่นดูว่ามันโอเคไหมมันจะต้องขนานทั้งสองด้านด้านนี้กับด้านนี้โอเคอันนี้ผมคิดว่าผมพอใจในท่อเส้นนี้แล้วไม่มีพลาดท่อเหลืออีก3เส้นแต่โจทย์ของเราอีก2ทางน้ำสบายใจแล้วเหลือเส้นหนึ่งเรามาดัดทางน้ำต่อไปเลยผมจะทำหลูกที่ไม่เคยทำมาก่อนเอาว่าท้าทายมากตอนนี้เสียก็คือน่าจะพ่อไม่พอแต่จะทำให้เสียนะฮะก็คือผมจะทำหลูกที่มันตัดเฉียงไว้นี่เลยเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของท่อที่มี50เซนและอยากได้ทางน้ำที่แปลกด้วยโอเคผมจะดัดจากจุดนี้มาจุดนี้เลยนะฮะเอาท่อมาวางให้มันขนานกับตัวหลังเคสแล้วก็หาจุดที่เราจะดัดโอเคผมจะดัดจุดนี้นะให้มันหักมาเสร็จไปแล้ว2เส้นก็คือเส้นที่ออกจากปั๊มมาที่หม้อน้ำนะครับแล้วก็เส้นออกจากหม้อน้ำมา CPU รู CPU ที่อยู่ด้านล่างตอนนี้เราจะทำเส้นที่ออกมาจากตัว CPU มาที่ตัวแท้งเพื่อให้ครบระบบพอดีเส้นที่3เนี้ยผมจะเอาแบบง่ายๆพอเพื่อให้ผู้ที่เรียนรู้อ่ะจะได้ทำไปกันง่ายๆเพราะเส้นเนี้ยถ้าเกิดคนเริ่มต้นอ่ะผมคิดว่ายากเกินไปผมจะสอนเส้นง่ายๆแล้วคือจะเริ่มต้นด้วยการวัดระยะก่อนนะครับก็คือการวัดระยะน่ะผมจะเหลาท่อก่อนแล้วค่อยเสียบไปที่ตัวบ็อกซ์ CPU ด้านที่เหลืออยู่อีกด้านนึงผมจะยึดตัวรูน้ำเข้าของแท้งเป็นหลักนะฮะให้มันขนานกับตัวเคสด้านนี้ผมใช้อันนี้วัดก็ได้เผื่อสักเส้นนึงแล้วก็ขีดเส้นก็จะทำ90องศาเห็นได้ว่ามันยังเกินอยู่มันยังไม่พอดีตอนนี้เราก็ต้องดันแท้งออกมาหน่อยเข้าไปหน่อยแล้วก็เอาท่อลงมาเพื่อจะเราจะได้วัดระยะได้ว่าเออมันพอดีหรือยังผมตัดใช้ระยะที่ฝาตัวแท้งเลยแล้วผมก็เอาออกปุ๊บพอตัดเสร็จแล้วอันนี้ผมก็มาเสียบด้านนี้ก่อนบ้างลองวัดระยะดูโอเคนะครับเส้นที่3คือผมดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือผมอยากจะได้ระยะที่มันขนานกับเส้นนี้ก็คือไปแนวที่มันขนานพอดีกันอีกด้านนึงก็ขนานกับตัวเคสขั้นตอนต่อไปก็คือการไขฟิตติ้งให้แน่นเช็คว่าท่อเสียบสุดหรือยังเราก็ต้องเช็คดูนะครับคือต่อไปเราก็ไขให้แน่นไขฟิตติ้งตัวที่บีบโอลิงให้บีบท่อให้แน่นนะฮะตอนนี้นะครับเราเดินระบบเรียบร้อยแล้วเดินท่อเสร็จเรียบร้อย3เส้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเติมน้ำนะครับแต่ก่อนที่จะเติมน้ำผมแนะนำให้ต่อสายไฟให้ครบหมดก่อนยกเว้นตัว24พินที่อยู่ที่เมนบอร์ดกับตัว8พินหรือไม่4พินที่อยู่บนเมนบอร์ดนะฮะที่เลี้ยง CPU ผมอยากจะให้เว้นไว้ก่อนจุดอื่นพวกการ์ดจอพวกพัดลมอะไรเราก็เดินไฟไว้ก่อนได้เลยแล้วเราค่อยมาใช้ตัวนี้ครับตัวจัมป์24พินอีกทีนึงเพื่อเปิดระบบไฟให้มันรันปั๊มโอเคครับเดี๋ยวพบกันนะฮะ